พอผมมีลูกมันเหมือนแบบโลกนี้มันมืดเลยมันถล่มทลายเราก็ตั้งความหวังไว้อย่างดีเนาะว่าโอ้โหลูกจะต้องออกมาครบ32ไปบนบานศาลกล่าวทุกที่แต่พอเราเห็นหน้าลูกคนแรกเนี่ยโอ้โหผมแบบผิดหวังอย่างมากเลยหูหน้าตาลูกเราทำไมเป็นแบบนี้หูก็แนบคิ้วก็ชี้อะไรเงี้ยมันดูแบบไม่น่ารักอะดูน่ากลัวมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะในความคิดของเราแต่นั้นเนี่ยเราก็ยังเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลเลยนะครับไปเดินไข้ควรดูว่าเอ๊ะเราก็ทำความดีมาต่างๆทำไมพระเจ้าถึงมาลงโทษเราให้ลูกเรามาเป็นดาวซินโดรมอายก็อายคืออายที่สุดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีคำหนึ่งที่ขึ้นมาเลยเป็นสายันดอกสะเดาเป็นเด็กเด็กปัญญาอ่อนไม่กล้าออกสู่สังคมไม่กล้าพาไปหาญาติไม่กล้าพาไปหาเพื่อนทีนี้พอยิ่งพาออกไปคนกลับมองหรืออย่างเล่นม้าหมุนอย่างเงี้ยผมว่าไปเล่นปุ๊บเขาอุ้มลูกหนีเลยเขาคิดว่าเป็นโรคติดต่อเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ฉบับนึงที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยนิยามของคนพิการสติปัญญาก็คือไม่สามารถออกสู่สังคมได้ผมก็เลยคิดงั้นเราก็ทำออกสู่สังคมเลยสิก็เลยเขาพาเขาออกทุกงานเลยพาไปว่ายน้ำพาไปขี่ม้าพาไปขี่ช้างอะไรแล้วแต่ที่มันคิดว่าจะทำให้สังคมยอมรับให้ได้ตอนตัดสินใจพาลูกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตอนนั้นผมเข้าใจแล้วว่าบางทีความอายอะไรพวกนี้ยังมีอยู่เราทำใจยังไงเราต้องเราบอกตัวเองว่ายังไงก็เลยคิดว่าใช้สังคมเนี่ยบำบัดเราทั้งครอบครัวเลยก็โดยการที่เราจะต้องไม่อายเรายอมรับนะครับในเรื่องความพิการเนี่ยเราจะไม่เรียกความพิการก็ได้เรียกความบกพร่องเราจะแก้ไขไอ้ความบกพร่องตรงนี้ของลูกเราอย่างไรคนพิการไม่ว่าจะมาระดับไหนแล้วแต่ฝึกได้หมดนี่แสดงว่าการมีน้องนายนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งหรือเปล่าครับคุณสุชาติที่ทำให้เราเชื่อมั่นเรื่องการพัฒนาศักยภาพพอเรามาเปิดบริษัทนี้เราก็เลยกล้าที่จะรับคนพิการนี่เข้ามาพัฒนาแล้วก็เข้ามาทำงานในบริษัทเนี่ยครับใช่ครับก็น้องนายนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นในหลายอย่างจุดเริ่มต้นในการธุรกิจของผมที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้ประสบความสำเร็จเราก็คิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับมาอ๋อแสดงว่าที่พระเจ้าส่งความพิการมาให้กับเราเนี่ยต้องการให้เราประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราจะทำไงเราต้องช่วยเหลือคนอื่นเราก็คิดว่าไอ้เรื่องการมีงานทำนี่แหละเป็นอีกก้อนนึงที่เราควรที่จะต้องเปิดโอกาสก็จะมีคนติดต่อมาเรื่อยเลยฝึกงานก็มีบางคนก็ฝากมาเลยบอกคุณสุชาติไม่ต้องให้เงินเดือนก็ได้นะแต่อยากน้อยให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสได้มาอยู่ในสังคมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแล้วตอนคุณแม่พามาฝากแล้วคุณแม่มั่นใจได้ไงว่าบุ๋มทำงานได้เนี่ยก็ฝึกลูกทุกวันอยู่แล้วที่บ้านสอนการหนังสือการเรียนทุกวันพี่สอนนักเรียนสอนลูกก่อนที่ลูกจะไปเรียนหนังสือเรามีลูกแบบนี้บางทีเราต้องเชื่อมั่นขนาดไหนที่จะทำให้ลูกเราก็พี่เกินร้อยถึงพันมั้งคะเกินร้อยแล้วหนึ่งพันเลยนะเพราะว่าหนึ่งพอลูกก้าวคอว่าจะไปเรียนแบบเงียบๆนะพอถามว่าคุณแม่จะเสี่ยงไหมเสี่ยงจริงเลยค่ะค่ะแล้วพี่มุ่งมั่นว่าลูกมีที่เรียนแล้วจะที่ไหนก็แล้วแต่จะจบยังไงแล้วแต่ถ้าแม่ยังมีชีวิตคือลูกจะต้องมีที่ฝึกงานแล้วจะต้องมีที่ทำงานเพราะว่าหนึ่งชีวิตมีลมเกิดตายเท่ากันก็มีชีพ4ชั่วโมงเท่าเราเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้มองลูกว่าลูกเป็นเด็กพิเศษพี่สอนลูกทุกวันเป็นเด็กปกติคือปกติเด็กออทิสติกที่เราเห็นนี่ก็คือเขาจะมีตารางเฉพาะแล้วบางทีก็จะทำได้ตรงมากใช่ไหมครับใช่อันนี้คือข้อเด่นของข้อเด่นคือจะทำซ้ำๆจะทำซ้ำๆเรื่องเดิมได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เรามีปัญหาอยู่อันนึงก็คือต้องเอาปัญหาของงานเนี่ยมาบวกกับตัวศักยภาพของเขาในปัญหาของงานตอนนี้เรามีคือเรื่องการจัดของสมมติมีหน่วยงานที่นี่จะต้องมีน้ำยา5ขวดเช็ดกระจก3ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเท่าไหร่ปรากฏว่ามาส่งที่ไรขาดทุกทีก็เลยลองให้น้องบูมไปทำดูปรากฏว่าดูฝ่ายสต็อกเช็คของเลยสต็อกแล้วก็นับของด้วยจัดของด้วยแล้วถ้าเกิดอันไหนไม่เป๊ะเนี่ยก็จะรีบไปฟ้องหัวหน้าสตอเลยว่าอันนี้ขาดหนึ่งนะอันนี้ขาดสองนะถ้าไม่ขาดจะต้องหามาให้ครบให้ได้กับกายเป็นข้อดีครับตอนหลังจนกระทั่งหัวหน้าสโตร์เขาประเมินว่าน้องบุ๋มเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นที่สุดในสโตร์อ๋อเหรอฮะจนเป็นหัวหน้าสั่งเด็กพิเศษคนอื่นน่ะช่วยยกอันนี้นะอันนี้ 4-5 อย่างเขาจะจัดของได้ครบเลยครับครับก็เป็นข้อเอาข้อเด่นของเขาเนี่ยดึงเข้ามาใช้ในงานครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้งานที่เขาเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยทำใหบริษัทเติบโตด้วยครับเวลาพ่อแม่ก็พามาผมจะพูดอยู่คำหนึ่งเลยบอกว่าการที่รับมาเนี่ยผมไม่ใช่ให้มานั่งเฉยๆนะครับเราจะต้องทำแข่งสู้กับคนทั่วไปด้วยเพราะเราจ้างเงินเท่ากัน
เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณทำออกมาแล้วทุกคนยอมรับได้ครับผมคิดว่าไอ้ความพิการเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราปรับสภาพแวดล้อมต่างๆให้คนพิการเนี่ยนะครับมาใช้ได้ครับโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เป็นคนเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่อยู่รอบตัวคนพิการนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องสถานที่อะไรอย่างเดียวมันเรื่องคนด้วยผมว่าเรื่องสถานที่เป็นเรื่องรองครับเพราะเรื่องแนวคิดทัศนคตินะครับสำคัญที่สุดอย่างสมมติว่าจะเอาคนพิการไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าผอ.ผู้อำนวยการฉันปฏิเสธซะแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออุปสรรคใหญ่ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดคิดเหมือนที่ผมคิดเนี่ยว่าคนพิการไม่ว่าจะมาระดับไหนแล้วแต่ฝึกได้หมด